ยาวดีแข็งกระด้างเข้าหากันอวดดีแล้วอยู่ไม่ได้ฮะนาฬิกามีชิ้นส่วนมากมายถ้าชิ้นส่วนในอวดดีขึ้นมาเนี่ยเข็มนาฬิกาเคลื่อนที่ไปไม่ได้บอกเวลาเราไม่ได้เราพูดว่านาฬิกาตายรถยนต์ก็เหมือนกันชิ้นส่วนและชิ้นส่วนน้อยแยะมากมายถ้าชิ้นส่วนไหนอวดดีขึ้นมาไม่ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยรถเคลื่อนที่ไปไม่ได้เราบอกว่ารถตายครอบครัวไหนสังคมไหนหน่วยงานไหนประเทศชาติไหนใครคนใดคนหนึ่งอดดีขึ้นมาไม่ทำหน้าที่เรียบร้อยครอบครัวนั้นหน่วยงานสังคมก็ตายคือพัฒนาก้าวหน้าไปไม่ได้เห็นไหมนี่อีกหลายข้อของน้ำเลยนะข้อที่เด็ดขาดที่สุดของน้ำที่เตือนใจได้อย่างดีคือน้ำเป็นสิ่งชำระชาล้างใช่ไหมเราล้างหน้าล้างตาใช่ไหมหน้าตาเราสะอาดใช่ไหมเอามาอาบน้ำด้วยตัวสะอาดซักผ้าผ้าสะอาดแม้จะซักขี้ริ้วนะไปเช็ดพื้นถูบ้านพื้นบ้านยังสะอาดเลยแต่หมดทุกอย่างสะอาดแล้วใครหันไปดูน้ำบ้างน้ำสกปรกน้ำเป็นสิ่งชำระชาล้างยอมสกปรกเพื่อให้ทุกสิ่งสะอาดเตือนใจว่าไงให้เรายอมลำบากบ้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสอนให้เสียสละไม่เห็นแก่ตัวแล้วความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นหัวใจทุกศาสนาเลยล่ะใช่ไหมฮะเนี่ยอาจารย์พุทธะจะบอกว่าความไม่เห็นแก่ตัวย่อมคุ้มกลาหัวทั้งทางโลกและทางธรรมกิเลสก็ไม่ครอบงำเรือนจำก็ไม่ครอบคลุมเห็นสังเกตไหมคนเห็นแก่ตัวเนี่ยถูกเข้าชาร์จถูกจับถูกยึดทรัพย์อะไรต่างอย่างนี้ใช่ไหมเข้าคุกเข้าตารางประหารชีวิตเนี่ยทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหมเราจะพัฒนาประชาธิปไตยใช่ไหมพอดีหลวงพี่น่าจะมานะได้ข้อคิดจากที่คุณหมอเนี่ยเขาจะพัฒนาสุขภาพปฏิรูปสุขภาพคนไทยอ่ะเขาบอกให้ลดอะไรอ่ะลดเค็มครึ่งหนึ่งแล้วคนไทยจะห่างไกลโรคเนี่ยเราได้สูตรนี้เลยนะถ้าจะปฏิรูปประชาธิปไตยต้องลดเห็นแก่ตัวครึ่งหนึ่งแล้วเมืองไทยจะห่างไกลโกงใช่ไหมต้องลดนะไม่ลดเนี่ยมันไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไงประโยชน์ส่วนรวมนี่เป็นใหญ่นะฮะบางคนไม่ได้ลดครึ่งเดียวเขาลดเขาเอาไว้ส่วนตัว 10-20% แต่ไอ้80-90เนี่ยให้ส่วนรวมหมดเลยถามว่าคนนี้ขาดทุนไหมไม่ขาดทุนนะในที่สุดแล้ว80-90จะย้อนกลับมาเป็นความสุขเต็มให้เขาคือจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเห็นไหมยิ่งให้ยิ่งได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเราคิดอย่างเนี้ยนี่คือเหมือนอย่างเห็นน้ำเนี่ยใช่ไหมมันยอมเสียสละเนี่ยแล้วทุกอย่างดีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยข้อคิดถ้าเราข้อคิดอย่างเนี้ยมาปฏิบัตินะเขาเรียกว่าเท่ากับว่าเราได้ฉลองสงกรานต์แล้วแทนที่จะไปสาดน้ำกันให้เปียกปอนนะเรามาสงน้ำหรือสนานน้ำธรรมะกันดีกว่าเรียกว่าสงกรานต์สนานธรรมอย่างเนี้ยจะดีกว่าใช่ไหมเอาข้อคิดจากสื่อเนี้ยคือน้ำเนี้ยในเทศกาลเนี้ยมาเตือนใจอยู่เสมอเย็นใสนิ่งรักษาระดับปรับตัวรวมตัวกันสามัคคีกันใช่ไหมแล้วก็นี่แหละคือไม่เห็นแก่ตัวพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันชัดอยู่แล้วตัวแรกเลยรู้ใช่ไหมรู้คือไม่โง่เขางมงายตื่นคือไม่หลับไหลด้วยกิเลสแล้วก็เบิกบานคือไม่ทุกข์ทนหม่นหมองตลอดเวลาชัดเจนฮะถ้าเราไม่รู้นี่เราก็ทำอะไรโง่ๆแน่นอนเลยผิดพลาดแล้วก็เสียหายแล้วก็เกิดความทุกข์ความเศร้าขึ้นมานะไม่ตื่นเหมือนกันนะมีกิเลสเต็มไปหมดอย่างนี้ทำผิดทำชั่วได้เยอะแยะเนี่ยฉะนั้นคำว่าพุทธะเนี่ยมันชัดเจนมากนะฉะนั้นอยากให้ใครที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยอย่าเป็นแค่พุทธอัตโนมัติเกิดมาเพราะไม่เป็นพุทธฉันเป็นพุทธด้วยอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมเป็นอย่างในสำนวนครัวนี่ไม่พอใช่ไหมเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไปวัดไปวาในเทศกาลอย่างเนี้ยก็ไปให้ได้ประโยชน์ใช่ไหมพระเองที่วัดเนี่ยก็ต้องให้ประโยชน์กับชาวบ้านให้เต็มที่ไม่ใช่เอาแต่เรื่องพิธีกรรมเรื่องเทศกาลที่อะไรต่างๆอย่างนี้แล้วพระก็เปียกไปหมดเลยนั่นเนี่ยพระไม่สบายยิ่งท่านอายุมากๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะมีน้ำแข็งด้วยนะมันจะสมคุณค่าของความเป็นชาวพุทธที่เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาจริงๆนะฮะเนี่ยอยากให้รายการธรรมภิวัตน์เนี่ยเป็นสื่อที่ได้ชักนำผู้คนเนี่ยในทางที่ดีที่ถูกต้องเผยแพร่กันไปมากๆเลยนะหยุดงานสังคมชาวบ้านสิพรานคึกคืนเ
ฝันชื่นชื่นจะร้องวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเคยมาเชื่อแม้ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์เอาเชิญน้องขึ้นวิมานรักป่าสงกรานต์กันจะมีปะไรเอาเชิญน้องขึ้นวิมานรักป่าสงกรานต์กันจะขอให้ชีวิตดีในปีใหม่ขอให้ชีวิตลื่นไหลไม่ติดขัดขอให้ดวงตาเห็นธรรมอย่างแจ่มชัดขอให้มันปฏิบัติตนพ้นทุกเทินอบายมุขในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านได้พูดถึงความหมายในภาพกว้างๆว่าอบายมุขอบายแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมหรือว่าความชิบหายมุขแปลว่าปากหรือว่าทางฉะนั้นสองศัพท์นี้รวมกันว่าอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมคำว่าเสื่อมในที่นี้หมายถึงในทางพระพุทธศาสนาได้พูดถึง6ทางด้วยกันดื่มน้ำเมาคนที่ดื่มน้ำเมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจากการเสียทรัพย์ที่เห็นได้ชัดเลยเมาแล้วก็นะเกิดการทะเลาะวิวาททำให้เสียทรัพย์สองที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือไอ้บั่นทอนกำลังปัญญาจากสมองที่ดีๆก็เมื่อน้ำเมาเข้าไปเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยเนี่ยนะจะทำให้สมองเนี่ยช้านะขาดการกระตือรือร้นจากที่เคยคิดไวทำอะไรว่องไวเนี่ยเวลาน้ำเมามันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้สมองเนี่ยช้าลงการคิดช้าการตัดสินใจช้าแล้วก็เมาปุ๊บเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดการทะเลาะวิวาทหรือว่าขาดสตินั่นเองนะเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกันปุ๊บเนี่ยเริ่มการเสื่อมจากเสียทรัพย์เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุมันก็ต้องเอาเงินทองเหล่านี้ไปรักษาตัวเองบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตไปจัดงานศพอันนี้ที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือมันเสื่อมนะอันนี้เสื่อมปีใหม่เนี่ยต้องระวังน้ำที่เปลี่ยนนิสัยเนี่ยหนึ่งเกิดอุบัติเหตุได้ชัดเลยข้อที่สองก็คือเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนฉะนั้นตรงนี้สำคัญในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งเน้นให้ชาวพุทธเราเนี่ยหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยเที่ยวกลางคืนการเที่ยวกลางคืนนี่ก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งเรื่องร่างกายมันเสื่อมโทรมมันไม่ได้พักผ่อนที่เห็นเด่นชัดเลยนะอันนี้โดยภาพรวมคร่าวๆข้อที่สามก็คือการละเล่นฉะนั้นเปรียบเสมือนกับการละเล่นมีการขับร้องที่ไหนเราก็ไปที่นั่นนะอันนี้เห็นเด่นชัดเลยคือร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันนะไปมั่วสุมบางทีในขณะที่มั่วสุมก็เกิดอันตรายได้นะแล้วข้อที่4ก็คือเล่นการพนันฉะนั้นที่ไหนมีมั่วสุมมักจะมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องการพนันก็ทำให้คนเสียคนเยอะจากรวยก็ยากจนนะจะไม่มีใครที่รวยเพราะการพนันฉะนั้นเล่นไปแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขานะอันนี้คือข้อที่4ข้อที่5คบคนชั่วเป็นมิตรอันนี้สำคัญในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะการคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยคนชั่วมักนำไปสู่ทางที่ไม่ดีเช่นไปดื่มสุราเล่นการพนันมันโยงไม่หมดนะทำให้คนเป็นคนเนี่ยเสียคนจากที่ดีก็ร้ายนะจากที่ร้ายก็เลวลงนะข้อสุดท้ายก็คือเกียจคร้านการทำงานเมื่อพบคนชั่วเป็นมิตรแล้วเนี่ยอยากสบายไม่อยากทำงานนะมักอ้างว่าหนาวมักอ้างว่าร้อนมักอ้างว่าหิวนะไม่อยากจะทำอะไรชอบสบายนะอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาได้พูดถึง
นะอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมมีอยู่6ทางนั่นเองเริ่มตั้งแต่ดื่มน้ำเมาเนี่ยนะเที่ยวกลางคืนเล่นไอ้ดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็เกียจคร้านการทำงานก็เจริญพรบุคคลที่จะพ้นจากอบายมุขได้เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาได้พูดถึงธรรมที่คุ้มครองโลกสองอย่างก็คือสติเราต้องเตือนตัวเองไม่มีใครเตือนเราได้อันนี้สติสำคัญนะก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำเนี่ยนะเราต้องมีสติก่อนว่าเรากำลังจะทำอะไรเมื่อเราหลงผิดปุ๊บเนี่ยหนึ่งชีวิตเราก็หายนะสองครอบครัวก็หายนะสามสังคมก็หายนะนะสัมปชัญญะรู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรอันนี้สำคัญนะหนึ่งเรามีครอบครัวแล้วเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำประเทศต้องคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรนะให้นึกถึง2ข้อเนี้ยเป็นหลักนั้นชีวิตก็จะไม่ตกไปสู่อบายมุขนะเขาจะเลยคุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับว่าอบายมุขนั้นก็คือสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจนะครับและถ้าเราเผลอโน้มตัวเข้าหาอบายมุขแล้วก็เมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะไม่พบเจอกับความสุขได้เลยนะครับซึ่งถ้าหากจะมีชีวิตที่ดีคุณผู้ชมก็ต้องปฏิบัติตัวตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอบายมุขนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายชีวิตของเราได้เลยถ้าหากว่าเราไม่ก้าวเข้าไปหามันก่อนนะครับและก่อนจากกันในสัปดาห์นี้นะครับขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์กราบเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกันกราบคารวะสิริราชสังขารพระพรหมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่วัดชุมทานรังสิตแห่งนี้นะครับร่วมกันสวดมนต์แปลแผ่เมตตาและสนทนาธรรมที่วัดชุมทานแห่งนี้นะครับทุกวันในช่วงเย็นคุณผู้ชมสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นอยู่ด้านล่างในขณะนี้ครับรายการธรรมภิวัตในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าและหากคุณผู้ชมอยากจะร่วมสนทนาธรรมกับรายการธรรมภิวัตรวมไปถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังนะครับคุณผู้ชมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ thammaphiwat.com รวมไปถึงการคลิกเข้าไปพูดคุยได้ที่ facebook.com/thammaphiwat และการติดตามรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง youtube.com/thammaphiwat เช่นกันครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 11:00 น.สวัสดีครับจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่คุณจะได้ไปสักการะพระเขี้ยวแก้วในวันวิสาขบูชาณประเทศศรีลังการ่วมเดินทางแสวงบุญยังดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องของสองนิกายทางพุทธศาสนาคือลังกาวงศ์กับสยามวงศ์ท่องเที่ยวท่องธรรมณศรีลังกาเดินทางวันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2558สนใจเดินทางติดต่อโครงการธรรมาภิวัตรสถานีโทรทัศน์ News 1โทรศัพท์0808104104 0867856828หรือ02692211ต่อ2423และ2493